นี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการสร้างเคิร์ฟโดยใช้สมการนะครับก็คำสั่งที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือจะเป็นคำสั่งชื่อว่า insert หาได้ใน insert แล้วก็ raw curve นะครับถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปใน raw curve เนี่ยมันก็จะมีเป็นสมการเป็น x มีพารามิเตอร์เป็น t x t y t z t อะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราเวลาที่จะใส่ค่าสมการเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปใส่สูตรเข้าไปในนี้นะครับหรือว่าจะใส่สูตรเข้าไปในหัวข้อของ tool แล้วก็ expression ตั้งค่า expression แล้วก็ผูกพารามิเตอร์สร้างเป็นสมการแต่ว่าอาจจะยุ่งยากไม่ยุ่งยากคืออาจจะต้องใช้วิชาการพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าสำหรับคนที่เขียนแคทเนี่ยอาจจะไม่ชอบวิชาการมากเท่าไหร่เราสามารถที่จะเข้ามาดูในหัวข้อของ reuse library ก็ไปที่ metric raw curve มันก็จะมีตัวอย่างในการสร้าง curve ด้วยสมการหลายๆแบบนะครับอย่างเช่นผมต้องการสร้างแบบที่เป็น size ก็สามารถเลือกคำสั่งสร้าง size curve นะครับลากมาวางใน plane ที่เราต้องการเช่น plane xyแล้วก็กำหนดว่าจะให้สร้างเริ่มต้นจากจุดที่ไหนมันจะสร้างตามจำนวนของตัวนับ size curve นะครับอย่างเช่นผมต้องการ22คลื่นพอกดโอเคปุ๊บนะครับมันก็จะสร้าง size curve เนี่ย22คลื่นขึ้นมาให้ถ้านับ1 2 3 4 5ตรงนี้นะครับนับไปถึง22ในพารามิเตอร์เนี่ยมันก็จะเป็น reuse ถ้าเกิดเรา double clickนะครับมันก็จะเป็นสมการ t พารามิเตอร์คือ t 0 x t 0 t 0ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเข้าไปเขียนใน expression มาให้นะครับว่า n 0เท่ากับ22ก็คือนับไปเท่ากับ22 x t เท่ากับ n คูณ t sin y เท่ากับ sin เอา n คูณ360คูณ t นะครับ t 0ในที่นี้ก็คือแทนแกนเวลานะครับหรือว่าแกนที่เป็นแกนแนวนอนนะครับมันก็จะได้ค่าออกมาเป็น x y z ตามสมการแบบนี้ออกมาก็ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการสร้าง size curve แบบง่ายๆนะครับง่ายสุดก็คือดึงที่เขาเคยทำเอาไว้อยู่ใน reuse library ออกมาใช้ครับ